4. สรพะสูตรว่าด้วยปริพาชกชื่อสรพะ65ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขาคิชกูฏเขตกรุงราชคฤห์ก็สมัยนั้นสรพะปริพาชกผู้ออกไปจากพระธรรมวินัยนี้ไม่นานเขากล่าวอย่างนี้ในหมู่ชนนักกรุงราชคฤห์อย่างนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมของเหล่าสมณะสักยะบุตรแล้วก็เพราะรู้ทั่วถึงธรรมของเหล่าสมณะสักยะบุตรเราจึงออกมาถ้ามิเช่นนั้นแล้วเราคงไม่ออกมาจากธรรมวินัยนั้นครั้งนั้นในเวลาเช้าภิกษุจำนวนมากครองอันตรวาสกถือบาตรจีวรเข้าไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาตภิกษุเหล่านั้นได้ยินสรพะปริพาชกกำลังกล่าวอย่างนี้ในหมู่ชนนักกรุงราชคฤห์อย่างนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมของเหล่าสมณะสักยะบุตรแล้วเพราะรู้ทั่วถึงธรรมของเหล่าสมณะสักยะบุตรเราจึงออกมาถ้ามิเช่นนั้นแล้วเราคงไม่ออกมาจากธรรมวินัยนั้นครั้นต่อมาภิกษุเหล่านั้นเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์กลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสรพะปริพาชกผู้ออกไปจากพระธรรมวินัยนี้ได้ไม่นานกล่าวในหมู่ชนนักกรุงราชคฤห์อย่างนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมของเหล่าสมณะสักยะบุตรก็เพราะรู้ทั่วถึงธรรมของเหล่าสมณะสักยะบุตรเราจึงออกมาถ้ามิเช่นนั้นแล้วเราคงไม่ออกมาจากธรรมวินัยนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเสด็จไปยังอารามของปริพาชกณริมฝั่งแม่น้ำสัปปินิกาได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จไปหาสรพะปริพาชกด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับโดยดุษณีภาพครั้งนั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเสด็จไปยังอารามปริพาชกณริมฝั่งแม่น้ำสัปปินิกาเสด็จเข้าไปหาสรพะปริพาชกถึงที่อยู่แล้วนั่งบนอาสนะที่ปูไว้ครั้นแล้วได้ตรัสกับสรพะปริพาชกดังนี้ว่าสรพะทราบว่าท่านกล่าวอย่างนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมของเหล่าสมณะสักยะบุตรแล้วก็เพราะรู้ทั่วถึงธรรมของเหล่าสมณะสักยะบุตรเราจึงออกมาถ้ามิเช่นนั้นแล้วเราคงไม่ออกมาจากธรรมวินัยนั้นจริงหรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสรพะปริพาชกได้นิ่งเงียบแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามแม้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับสรพะปริพาชกดังนี้ว่าสรพะเราเองบัญญัติธรรมไว้สำหรับเหล่าสมณะสักยะบุตรสรพะจงกล่าวเถิดท่านรู้ทั่วถึงธรรมของเหล่าสมณะสักยะบุตรว่าอย่างไรถ้าความรู้ของท่านยังไม่บริบูรณ์เราจะช่วยทำให้บริบูรณ์แต่ถ้าความรู้ของท่านบริบูรณ์เราจะพลอยยินดีด้วยแม้ครั้งที่สามสรพะปริพาชกก็ยังนิ่งลำดับนั้นปริพาชกเหล่านั้นได้กล่าวกับสรพะปริพาชกดังนี้ว่าท่านสรพะพระสมณโคโดมจะปวารณาพระองค์ทุกครั้งที่ท่านขอท่านสรพะจงกล่าวเถิดท่านรู้ทั่วถึงธรรมของเหล่าสมณะสักยะบุตรว่าอย่างไรถ้าความรู้ของท่านยังไม่บริบูรณ์พระสมณะโคดมจักช่วยทำให้บริบูรณ์แต่ถ้าความรู้ของท่านบริบูรณ์พระสมณะโคดมจักพลอยยินดีด้วยเมื่อปริพาชกเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้แล้วสรพะปริพาชกนิ่งเงียบเก้อเขินนั่งคอตกก้มหน้าซบเซาไม่สามารถจะโต้ตอบได้ครั้งนั้น
พระผู้มีพระภาคครั้นทราบว่าสรพปริพาชกนิ่งเงียบเก้อเขินนั่งคอตกก้มหน้าซบเซาไม่สามารถจะโต้ตอบได้จึงได้ตรัสกับปริพาชกเหล่านั้นดังนี้ว่าปริพาชกทั้งหลายผู้ใดพึงกล่าวกับเราอย่างนี้ว่าท่านผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิญาณตนอยู่ยังไม่ได้ตรัสรู้ธรรมเหล่านี้เราพึงไต่ถามซักไซ้ไล่เลียงผู้นั้นในธรรมนั้นตามหลักเหตุผลเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้นั้นเมื่อถูกเราไต่ถามซักไซ้ไล่เลียงตามหลักเหตุผลจะไม่เข้าถึงฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งในฐานะสามอย่างคือ 1. พูดกลบเกลื่อนหรือพูดนอกเรื่อง 2. แสดงอาการโกรธขัดเคืองไม่พอใจ 3. นิ่งเงียบเก้อเขินนั่งคอตกก้มหน้าซบเซาไม่สามารถโต้ตอบได้เหมือนสรพปริพาชกปริพาชกทั้งหลายผู้ใดพึงกล่าวกับเราอย่างนี้ว่าอาสวะเหล่านี้ของท่านผู้ปฏิญญาณตนว่าเป็นพระขีณาสพยังไม่สิ้นไปเลยเราพึงไต่ถามซักไซ้ไล่เลียงผู้นั้นในธรรมนั้นตามหลักเหตุผลเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้นั้นเมื่อถูกเราไต่ถามซักไซ้ไล่เลียงตามหลักเหตุผลจะไม่เข้าถึงฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งในฐานะสามอย่างคือ 1. พูดกลบเกลื่อนหรือพูดนอกเรื่อง 2. แสดงอาการโกรธขัดเคืองไม่พอใจ 3. นิ่งเงียบเก้อเขินนั่งคอตกก้มหน้าซบเซาไม่สามารถจะโต้ตอบได้เหมือนสรพปริพาชกปริพาชกทั้งหลายผู้ใดพึงกล่าวกับเราอย่างนี้ว่าท่านแสดงธรรมเพื่อประโยชน์ใดธรรมที่ท่านแสดงนั้นไม่อำนวยประโยชน์นั้นเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเราพึงไต่ถามซักไซ้ไล่เลียงผู้นั้นในธรรมนั้นตามหลักเหตุผลเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้นั้นเมื่อถูกเราไต่ถามซักไซ้ไล่เลียงตามหลักเหตุผลจะไม่เข้าถึงฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งในฐานะสามอย่างคือ 1. พูดกลบเกลื่อนหรือพูดนอกเรื่อง 2. แสดงอาการโกรธขัดเคืองและอาการไม่พอใจ 3. นิ่งเงียบเก้อเขินนั่งคอตกก้มหน้าซบเซาไม่สามารถโต้ตอบได้เหมือนสรพปริพาชกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงบรรลือสีหนาถ3ครั้งณอารามปริพาชกที่ริมฝั่งแม่น้ำสัปปินิกาแล้วทรงเหาะหลีกไปต่อมาเมื่อพระผู้มีพระภาคหลีกไปไม่นานปริพาชกพากันใช้ปตักคือวาจาทิ่มแทงสรพะปริพาชกรอบด้านท่านสรพะสุนัขจิ้งจอกแก่ในป่าใหญ่คิดว่าจะร้องเหมือนเสียงราชสีแต่ก็ร้องเป็นสุนัขจิ้งจอกอยู่นั่นเองร้องไม่ต่างจากสุนัขจิ้งจอกเลยแม้ฉันใดท่านสรพะตัวท่านเองก็ฉันนั้นเหมือนกันคิดว่านอกจากพระสมณะโคดมแล้วเราจะบรรลือสีหนาถได้กลับบรรลือได้เหมือนสุนัขจิ้งจอกแก่บรรลือไม่ต่างจากสุนัขจิ้งจอกเลยท่านสรพะลูกไก่ตัวเมียคิดว่าจะขันให้ได้เหมือนพ่อไก่กลับขันได้อย่างลูกไก่ตัวเมียเท่านั้นแม้ฉันใดท่านสรพะตัวท่านเองก็ฉันนั้นเหมือนกันคิดว่านอกจากพระสมณะโคดมแล้วเราจะขันเหมือนพ่อไก่ได้กลับขันได้เหมือนลูกไก่ตัวเมียท่านสรพะโคผู้ที่เข้าใจว่าตนเองร้องได้อย่างลึกซึ้งในโรงโคที่ว่างแม้ฉันใดท่านสรพะตัวท่านเองก็ฉันนั้นเหมือนกันเข้าใจว่าตนร้องได้อย่างลึกซึ้งครั้งนั้นปริพาชกเหล่านั้นพากันใช้ปตักคือวาจาทิ่มแทงสรพปริพาชกรอบด้านสรพสูตรที่4จบ